เซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนายน2566จะเป็นอะไรกันนะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดใจให้แม่หมออ้ําชมาทาโร่ด้วยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เซอร์ไพรส์มิถุนายนนี้ก็คือว้าวต้องบอกเลยนะคะเซอร์ไพรส์ในเดือนมิถุนายนนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะจะเป็นในเรื่องของพลังสติปัญญาและก็การคิดหาหนทางอะไรบางอย่างในชีวิตได้ออกนะคะดูเหมือนกับว่าเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นความชาญฉลาดหรือว่าสมองเศรษฐีสมองทองคำนะที่จะนำพาชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองเติบโตก้าวหน้าต้องบอกว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นคนฉลาดและมีสติปัญญาที่ดีมากนะดูเหมือนกับว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะคุณอะไรที่คุณกำลังคิดกำลังตกผลึกอยู่คุณจะคิดออกนึกได้หรือเหมือนมีนิมิตมีใครมาคอยบอกหนทางชี้ทางสว่างให้กับคุณได้ในเดือนมิถุนายนนี้อ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยค่ะเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นอะไรอย่างไรแบบไหนต้องบอกเลยนะคะสมองทองคำจริงๆสมองของเศรษฐีจริงๆดูเหมือนกับว่าในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะความคิดของคุณไอเดียของคุณมันจะปิ๊งแวบในสิ่งที่มันเป็นมีสร้างมูลค่าได้ดีนะมีโอกาสในเรื่องของการทำงานถ้าเกิดว่าคุณทำงานก็ต้องบอกว่าไอเดียของคุณความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ของคุณนะมันจะนำพาของชีวิตของคุณไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าก้าวหน้าเติบโตทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานรวมไปถึงในเรื่องของการเงินมูลค่านะเงินเดือนเงินเดือนค่าแรงอะไรต่างๆรวมไปถึงถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจก็ต้องบอกว่าไอเดียดีไอเดียพุ่งกระฉูดนะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แล้วส่งผลให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสทางการเงินเข้ามาแบบรัวๆนะขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะยังมีเวลามาดูกันค่ะว่าไพ่อยากจะสื่อสารบอกอะไรกับคุณว่าเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนมิถุนาคืออะไรก้าวหน้าแน่นอนนะก้าวหน้าแน่นอนสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ในเดือนมิถุนายนนี้ความคิดความอ่านของคุณจะมีความฉลาดปราดเปรื่องนะมีสมองไบรท์อ่ะนะคิดอะไรก็คิดออกคิดได้มีไอเดียดีมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลให้การงานธุรกิจการเงินคล่องตัวและดีไปหมดเลยมีโอกาสขยับขยายเติบโตเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชัชวาลนะมีโอกาสที่จะโกยเงินโกยทองได้ในเดือนมิถุนายนนี้นะวันนั้นแล้วความคิดไอเดียความคิดของคุณจะเป็นแบบสมองทองคำสมองเศรษฐีเลยที่จะเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองเข้าสู่ชีวิตของคุณในเดือน